อยากจะย้อนเรื่องราวของน้องบีมให้คุณผู้ชมฟังหลายๆคนฟังแล้วอาจจะอ๋อนะคะเป็นน้องบีมที่ประสบอุบัติเหตุตอนปี2548ตอนนั้นเนี่ยพิการขาเลยครับทุกงานใช้งานไม่ได้ใช่แล้วมีทนายมาช่วยเหลือปรากฏทนายก็เอาโกงอีกโกงเงินโกงเงินน้องไป5ล้านสุดท้ายทนายคนนั้นติดคุกผู้คนก็เรื่องนึกว่าเรื่องราวน่าจะจบลงด้วยดีทนายติดคุกแล้วคงจะมีการชดเชยเงิน5ล้านบาทให้กับน้องและครอบครัวปรากฏว่าไม่นะคะไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิดเลยใช่น้องยังไม่ได้เงินตรงนั้นนะคะทุกวันนี้น้องยังต้องสู้ชีวิตทำของขึ้นมาเป็นน้ำหอมดับกลิ่นนะคะเอาไปขายในงานศพช่วยเหลือกันกับคุณแม่ทำมาหากินกันเรื่องราวของน้องน่าสงสารมากผ่านมา14ปีแล้วก็จริงแต่ว่าความลำบากยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวลองมาติดตามค่ะปัจจุบันน้องบีมหรือว่านางสาวภัทรดาแก้วผ่องอายุ16แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นเยาวชนพิการใจสู้ค่ะน้องบีมกับคุณแม่ก็คือคุณพรทิพย์จันทรัตน์จะใช้เวลาทุกวันในช่วงเย็นประดิษฐ์บูงาดอกไม้น้ำหอมดับกลิ่นเพื่อนำมาขายในงานศพที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อหารายได้เสริมนะคะแล้วก็เอาเป็นทุนการศึกษาให้น้องบีมใช้เรียนต่อในชั้นมัธยมปลายด้วยลองไปฟังเสียงของน้องบีมกันค่ะก็วันนี้ก็มาขายเป็นบูงาค่ะเป็นดอกไม้ไว้แบบใส่รถยนต์ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำห้องนอนดัดกลิ่นอับพวกนี้ค่ะคือสิ่งที่หนูอยากได้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็คือหลักๆ ก็คืออยากให้เรื่องคดีอะค่ะคืออยากให้ดำเนินการให้เสร็จคือช่วงนี้อะค่ะแบบว่าพอไปที่ไหนก็จะมีคนที่ติดตามข่าวถามเลยว่าสบายดีขึ้นแล้วใช่ไหมคดีเสร็จแล้วใช่ไหมมีตังซื้อบ้านอะไรแล้วใช่ไหมหนูกับแม่ก็แบบว่ามองหน้ากันคดีของเรามันยังไม่เสร็จแล้วหนูก็ยังไม่ได้ตังคืนด้วยก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเนี่ยค่ะมันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าคดีเสร็จแล้วเนี่ยฮะได้ยินจากปากน้องแล้วนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ย้อนเรื่องราวกลับไปสักหน่อยแล้วกันน้องบีมเนี่ยเคยตกเป็นข่าวดังนะฮะจากกรณีที่ไปถูกทนายความโกงเงินชดเชยไปเนี่ย5ล้านกว่านะครับหลังจากครอบครัวน้องประสบอุบัติเหตุถูกรถเทรลเลอร์ชนก็ส่งผลให้คุณพ่อเสียชีวิตนะครับคุณแม่ก็บาดเจ็บตัวน้องบีมเองพิการตั้งแต่ปี48คดีนี้มีการตัดสินให้ทนายความถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีแต่น้องบีมแล้วก็คุณแม่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยคืนเลยนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลให้ทั้งสองคนยังคงต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองส่งตัวน้องเองเรียนด้วยนะฮะน้องบีมกับคุณแม่ไปหนึ่งในครอบครัวที่สู้ชีวิตนะคะที่แม้จะถูกกระทำจากคนรอบข้างแต่ก็ยังคงสู้ทำงานหาเลี้ยงตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงค่ะสองคนแม่ลูกก็จะขายกาแฟขายขนมอยู่ที่ร้าน Star Coffee ซึ่งตั้งอยู่ที่กรมชลประทานที่11จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นช่วงค่ำประมาณทุ่มหนึ่งก็ออกมาแล้วค่ะเอาดอกไม้น้ำหอมดับกลิ่นมาขายที่งานศพในวัดชลประทานรังสฤษดิ์เพื่อหารายได้เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือแวะไปอุดหนุนน้องบีมได้นะคะแต่ถ้าไกลไม่สะดวกไปหรือยังไงก็แล้วแต่อยากจะโอนเป็นเงินก็ได้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางโอนไปที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีภัทรดาแก้วผ่องชื่อของน้องเลยนะคะเลขที่บัญชี 043-1-42918-7 ค่ะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ